ท่านประธานครับเราอภิปรายกันมาในวันนี้หลายท่านได้พูดถึงประวัติความเป็นมาของเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้บางท่านท่านสุธรรมแสงประทุมพูดย้อนไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีการพยายามไปสร้างความสงบสุขแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรัฐประศาสโนบายซึ่งดีมากแก้ปัญหาหลายเรื่องได้ตรงจุดหลายเรื่องหลายข้อยังใช้ได้จนทุกวันนี้แต่เสียดายที่ผู้มีหน้าที่ในช่วงหลังๆก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจและถือปฏิบัติมากนักหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีลุ่มๆดอนๆสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่กันอย่างมีสันติสุขเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็มีเป็นช่วงๆที่เกิดความไม่สงบถูกปราบปรามจากผู้มีอำนาจในขณะนั้นส่วนใหญ่ท่านสมาชิกพูดกันถึงเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อปี2547แล้วก็บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาซึ่งความจริงแล้วมันเกิดขึ้นมาก่อนนานแล้วและตั้งแต่ปี47เป็นต้นมาความจริงก็บ้านเมืองเราก็บริหารโดยรัฐบาลทั้งที่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตยช่วงเป็นประชาธิปไตยก็เป็นรัฐบาลหลายรัฐบาลจากหลายพรรคการเมืองการแก้ปัญหาได้บ้างไม่ได้บ้างจึงเกิดสลับไปสลับมาไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นผลจากเหตุการณ์วันเดือนมกราปี47หรือการแก้ปัญหาในขณะนั้นเท่านั้นท่านประธานครับผ่านมาหลายปีปัญหายังคงมีอยู่วันนี้ท่านสมาชิกได้พูดให้เห็นถึงว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นปัญหาเศรษฐกิจยังหนักหนาสาหัสเศรษฐกิจเติบโตช้ารายได้ต่อหัวต่ำมากการศึกษาก็มีผลสัมฤทธิ์ต่ำนอกจากนั้นปัญหาเหตุการณ์ความรุนแรงถึงแม้จะลดลงบ้างในช่วงหลังนี้แต่ก็ยังท่านนับรวมๆแล้วก็ยังเป็นปัญหามากอยู่ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีมากๆนี้เกิดขึ้นทั้งที่มีการใช้งบประมาณวันนี้ท่านสมาชิกบางท่านพูดถึงงบประมาณรวมๆกันปีหนึ่งสัก 30,000 กว่าล้านพูดตัวเลขรวมๆใช้ตัวเลขที่ประมาณ 500,000 ล้านแต่ปัญหาก็ยังคงมีอยู่มากผมจะขอให้เหตุผลว่าทำไมสภาจึงต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ทำไมคณะกรรมาธิการควรจะมีขึ้นและเพื่อศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องนี้ท่านประธานครับปัญหาใหญ่ๆที่เราพูดกันมาหรือจะหาอ่านจากหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้องก็จะเห็นว่ามีสัก 4-5 เรื่องการประเมินสถานการณ์ครับในเอกสารที่รายงานเกี่ยวกับนโยบายและแผนของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเมินสถานการณ์สภาพปัญหาแนวโน้มไว้อย่างไม่ชัดเจนต่างกันคลุมเครือจนกระทั่งไม่รู้ว่าเห็นว่ามีปัญหามากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเอกสารทางการของสภาความมั่นคงการกำหนดนโยบายและแผนถูกทำให้กลายเป็นเรื่องร้อยกรองเอานโยบายเอายุทธศาสตร์ชาติเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจเอาเรื่องความยั่งยืนของสหประชาชาติเอาเรื่องสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทั้งหมดมาร้อยเรียงกันไม่ให้ขัดแย้งกันแต่ว่าไม่ได้สัมพันธ์กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆอันนี้ก็ทำให้เราไม่อาจรู้ได้เลยว่านโยบายและแผนซึ่งเรายังไม่ได้พิจารณากันด้วยซ้ำเนี่ยผ่านไปเป็นปีแล้วจะสอดคล้องกับปัญหาหรือไม่ข้อต่อไปก็คือองค์กรบริหารโครงสร้างองค์กรบริหารใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งวันนี้ก็พูดกันมากขณะนี้ถ้าเราดูเอกสารที่เกี่ยวข้องเราจะหาไม่เจอเลยว่าสอบต.อยู่ตรงไหน
สปท.ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วครับกลายเป็นว่าสภาความมั่นคงกอรมน.เป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบวางแผนในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาแก้ปัญหาอัตลักษณ์ดูแลเรื่องวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรมแต่ดูแลโดยฝ่ายความมั่นคงท่านสมาชิกเมื่อสักครู่ก็พูดอยู่ว่าการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทำโดยฝ่ายความมั่นคงคงจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้หลายท่านก็พูดตรงกันควรจะเพิ่มบทบาทของฝ่ายพลเรือนเข้ามาหรือพลเมืองเป็นหลักร่วมด้วยฝ่ายความมั่นคงใช่หรือไม่เรื่องสิทธิเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ยังจำกัดครับการทำโครงการงบประมาณต่างๆไม่ได้สอบถามความเห็นของประชาชนผมเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีเคยเป็นรัฐมนตรีไปดูแลปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เคยเสนอให้เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเสนอความคิดเห็นเสนอความต้องการว่าต้องการพัฒนาแบบไหนแต่ปรากฏว่าการพัฒนาของเราเวลาเราสรุปเราก็จะพูดแต่ว่ามีการพัฒนาเศรษฐกิจไปอย่างไร GDP โตเท่าไหร่แต่เราไม่มีตัวชี้วัดเลยว่ามันตรงกับความต้องการของประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แค่ไหนอย่างไรการมีส่วนร่วมของประชาชนน้อยการกระจายอำนาจเพียงพอหรือยังหน่วยราชการฝ่ายความมั่นคงก็จะบอกว่ากระจายแล้วแต่ประชาชนยังเห็นว่ากระจายไม่พอคำตอบในเรื่องนี้ก็คือว่ามันกระจายอำนาจไม่พอแน่นอนครับเพราะการกระจายอำนาจทั้งประเทศก็ไม่พอมันถูกรวบอำนาจไปมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยิ่งมีปัญหาการไม่กระจายอำนาจมันกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางหรือกระจุกตัวอยู่ที่หน่วยงานของรัฐการกระจายอำนาจก็ต้องทำมากขึ้นสิทธิเสรีภาพความไม่ยุติธรรมความไม่เป็นธรรมยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่อย่างเนืองๆท่านสมาชิกบางท่านยกตัวอย่างในต่างประเทศยกตัวอย่างเรื่องสิทธิมนุษยชนได้อย่างดีเราก็จะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ยังมีอยู่การที่รัฐบาลก่อนเลื่อนพ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและการอุ้มหายจนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยว่าการเลื่อนนั้นไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่จะปกป้องความจริงแล้วจะปกป้องสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดีเรื่องหนึ่งก็ถูกเลื่อนไปอย่างน่าเสียดายก็มาถึงเรื่องที่ความจริงก็เป็นหัวข้อเรื่องการหาทางสร้างเสริมสันติภาพมีการเจรจาการเจรจานี้เรียกว่าเจรจาอะไรยังเรียกไม่ตรงกันรัฐบาลที่เริ่มเรื่องนี้ขึ้นมาเรียกว่าการเจรจาสันติภาพตอนหลังก็มาเรียกเป็นการเจรจาสันติสุขแต่ว่าอันนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าจะมีกรอบแนวทางอย่างไรท่านสมาชิกบางท่านก็พูดไปจะมีกรอบอย่างไรจะมีกฎหมายรับรองหรือไม่สภาผู้แทนราษฎรควรจะมีบทบาทอย่างไรในการเจรจานี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มีการรายงานบอกว่าการเคลื่อนไหวใช้ความรุนแรงใน3จังหวัดภาคใต้ลดลงแต่มีการเพิ่มพื้นที่การเคลื่อนไหวทางการเมืองในรายงานนั้นไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีความจริงมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมประชาธิปไตยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีจะได้ไม่ต้องเกิดเป็นความรุนแรงแต่รัฐไทยเราก็ยังมีบทบาทจัดการอย่างไม่เหมาะสมไม่ชัดเจนเวลามีนักศึกษามาเสนอประเด็นอะไรใหม่ๆขึ้นมาจับดำเนินคดีเอาเป็นเอาตายแต่ว่าไปเจรจากับขบวนการในต่างประเทศเหมือนกับว่าถ้าอย่างนี้นักศึกษาคงจะต้องสรุปว่าถ้าอยากเจรจากับรัฐบาลไทยก็เดินทางข้ามไปต่างประเทศแล้วไปร่วมเจรจาที่นั่นเพราะเขาเจรจาในเมืองไทยเขาเสนออะไรในเมืองไทยกลายเป็นถูกจับถูกดำเนินคดีข้อหาร้ายแรงอันนี้เป็นความสับสนทั้งนั้นสภาควรจะมีบทบาทอย่างไรท่านประธานครับหนึ่งคือทำความเข้าใจปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหามีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาสร้างสันติภาพสร้างสันติสุขสองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัวแทนของประชาชนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหา 3. ส่งเสริมให้เกิดการกระจายอำนาจกระจายอำนาจ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในจังหวัดให้การพัฒนาต่างๆเป็นการพัฒนาที่ประชาชนใน3จังหวัดมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเขาจึงจะรู้สึกว่าความรุนแรงต่างๆไม่เป็นประโยชน์เพราะมันขัดขวางกีดขวางการพัฒนาที่พวกเขาได้ประโยชน์ที่พวกเขากำลังจะได้ประโยชน์ให้ชาว3จังหวัดมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับประชาชนทั้งประเทศว่าเราทุกคนเป็นเจ้าของประเทศนี้ได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศนี้ร่วมกันเนื่องจากเราทุกคนเป็นผู้กำหนดท่านประธานครับการสื่อสารทำความเข้าใจกับคนทั้งประเทศอันนี้สำคัญมากครับสภาผู้แทนราษฎรต้องทำหน้าที่นี้คณะกรรมการต้องไปศึกษาแล้วเผยแพร่ความข้อค้นพบนี้ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทราบทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งประเทศให้เข้าใจว่าปัญหานี้คืออะไรคนส่วนใหญ่ที่อยู่นอก3จังหวัดได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ3จังหวัดเฉพาะเรื่องว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนมีคนบาดเจ็บกี่คนมีคนตายกี่คนแล้วก็ลืมกันไปนานๆก็มีคนมาบอกว่าตอนนี้ 7,500 คนแล้วแต่ไม่มีใครมาบอกว่ามันเกิดปัญหาอะไรเอกอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแปลว่าอะไรสังคมพหุวัฒนธรรมคืออะไรความไม่ยุติธรรมความไม่เป็นธรรมที่เกิดกับประชาชนมีอะไรบ้างไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นครับท่านประธานครับการที่สภาผู้แทนราษฎรจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้จึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการที่เราจะแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทำให้ประชาชนทั้งประเทศเข้าใจว่าปัญหานี้คืออะไรจะช่วยกันทำอย่างไรให้มีการจัดความสัมพันธ์ที่ถูกต้องที่ดีงามระหว่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับประชาชนนอก3จังหวัดซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศไทยด้วยกันร่วมสร้างประเทศนี้มาด้วยกันและก็จะร่วมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศนี้ทั้งประเทศร่วมกันเพราะฉะนั้นผมจึงขอสนับสนุนการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาติดตามและส่งเสริมเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณครับ